There we go. With the top side of the bracket, Cyril 3-0ing Hero and Clem able to take a nail. เดี๋ยวก็น่าจะเป็น TVT อีกคู่หนึ่งครับ Solar really taking coffee out back and Cure versus Classic though this series really did. Also has a very opposite kind of style from what I think of like Oliveira. I think Oliveira is really impressive to me.ก็จะเป็นการเจอกันระหว่างกูมิโฮกับโอลิเวร่านะครับผมที่ร่วงลงมาจากสายบนทั้งคู่ครับโอลิเวร่าก็แพ้กับมารุมา 3-0 ครับส่วนกูมิโฮแกแพ้มาตั้งแต่รอบแรกเลยแกแพ้แอสเทียวมา 3-2 ครับแพ้ตอสแล้วก็ลงมาเจอฮีโร่มารีนครับแล้วก็เอาตัวรอดจากฮีโร่มารีนมาได้ 3-2 ครับขึ้นมาเจอกับโอลิเวร่าในเกมนี้นั่นเองครับผมนี่จะเป็นสายล่างในกลุ่ม A นะครับแข่งกันแบบโบ5เหมือนเดิมสายล่างในกลุ่ม A จะไม่ได้ขึ้นไปซัดกับสายบนนะที่ไฟนอลไม่ใช่ของทัวร์นาเมนต์นี้สายล่างครับจะซัดกันไปเรื่อยๆเพื่อหาแชมป์สายครับแล้วไปชนกับแชมป์สายจากอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อหาตั๋ว1ใบเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเดือดๆหน่อยโอเคเข้าสู่เกมกันมาครับกูมิโฮและก็โอริเวล่าครับเป็นมิลเลอร์แมชเทอร์แลนด์สิ่งที่เราจะเห็นในมิลเลอร์แมชเทอร์แลนด์ก็คือเรเวนด้วยประสบการณ์การดูเกมน่าจะถ้าดูจากในคลิปในช่องน่าจะเกิน500เกมต้องบอกว่า500คู่ไม่รวมเกมต้องคูณโบ3โบ5อีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่าจะขึ้นหลักพันได้ TVT น่าจะสัก 30% ละกันเอาแบบ30 30 30เลยต้องมีเรเวนฝั่งที่ชนะผมสังเกตว่าจะฝืนยังไงก็ตามทำไมเรเวนมันถึงสำคัญกับแมชอัพ TVT ครับเรเวนเป็นยูนิตประมาณเทียร์2อ่ะเทียร์3ถ้านับเทียร์3จะเป็นคุยเซอร์กับทอนะสำหรับผมเทียร์2มันจะเป็นเทียร์กลางเกมบางที่อาจจะมองว่าเป็นยูนิตคลาวด์คอนโทรลยูนิต CC ใครเล่นลีกใครเล่นพวกโมบ้ายูนิต CC คือยูนิตไว้คอนโทรลไฟท์ไว้สตันไว้สโลไว้ขัดจังหวะซึ่งเรเวนมีสกิลโยนดิสเบิลหรือแจมมิ่งใส่เครื่องจักรต่างๆใช้ได้กับทุกเผ่าพันธุ์ยูเวนเซิร์กก็คือใช้ได้กับโพตอสกับเทอร์แลนด์ด้วยกันเองซึ่งพอมันเป็นแมชอัพ TVT อะครับไอ้เจ้ายูนิตอย่างเรเวนน่ะมันเลยค่อนข้างจะเอฟเฟคทีฟพอสมควรอันนี้คือที่มาแรกคือสกิลมันใช้และไอ้ประเด็นคือที่มันใช้เนี่ยมันใช้กับยูนิตตัวที่ค่อนข้างจะเป็นคีย์หลักสำหรับเทอร์แลนด์ครับก็คือซีกแทงหลายๆครั้งเราจะเห็นซีกวอลก็คือการตั้งซีกแทงเป็นแผงแล้วก็ค่อยขยับลันวอลไปลันวอลไปเรื่อยๆไปข้างหน้าบ้างไปข้างหลังบ้างก็กระชับพื้นที่มันจะเป็นสงครามการกระชับพื้นที่กันแล้วไอ้เจ้าเรเวนเนี่ยพอมันปิดการโจมตีปิดอย่างเดียวไม่ใช่นะครับไม่สามารถปิดซีกโหมดได้ด้วยคือทำอะไรไม่ได้เลยถ้ากดเก็บซีกทันก่อนที่จะโยนมาอย่างน้อยยังวิ่งได้แต่ถ้าเปิดซีกอยู่แล้วโดนแจมมิ่งเข้าไปก็คือเขาเรียกว่ารอมอบมันเลยสำคัญครับและอีกหนึ่งสกิลที่มองข้ามไม่ได้ก็คือการดรอปเทอร์เรตซีกแทงแพ้ยูนิตที่ตีประชิดมากๆแล้วถ้าดรอปเทอร์เรตยัดเข้าไปในซีกแทงที่เปิดซีกโหมดอยู่ก็คือเหมือนโดนมารีนยิงอัดครับและซีกแทงบางทีถ้าระยะซีกวอลมันกว้างมากมันจะมายิงโดนไอ้เจ้าเทอร์เรตนี้และดัมเมจก็สแปซไปโดนพวกเดียวกันเองด้วยนั่นแหละคือทำให้ทางฝั่งเรเวนค่อนข้างเป็นคีย์ยูนิตพอสมควรปรากฏบิวมาสักขนาดนี้เกือบ3นาทีไม่เล่นครับทั้งคู่เงาเลยอุตส่าห์บิวเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงให้มึงเห็นเกจเสียงมันไม่เต็มRipper Pay ครับเรียบโอ้ตายไวมากครับกูมิโฮโอราดักได้สวยOlivera wants to do something off to base. ทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่ว่าใครจะเล่นอะไรซึ่งกูมิโฮเลือกบัญชีมาครับเป็นยูนิตที่เข้าทำหลังแนวมิโนไลได้ดีครับผมทางฝั่งลิเวล่าเล่นดรอปไซโคลมาก่อนแต่ก็เจอ3ไซโคลของกูมิโฮโซนไล่ออกไปถึงทำอะไรได้ไม่เป็นชีวิตนั้นครับการบุกขึ้นมาครั้งนี้ของทางฝั่งโอลิเวล่า
off of this two-way setup บัญชีก็ผมว่ามันเป็นยูนิตที่เกือบดีเกือบดีในที่นี้คือมันยิงได้แต่กราวยูนิตครับทำให้มันมีข้อจำกัดเยอะพอสมควรแต่แลกมากับการที่มันมีสกิลคล็อกกิ้งซึ่งก็สามารถเอาตัวรอดแล้วก็จ่ายดาเมจฟรีในไฟได้หรือว่าเรียกให้อีกฝั่งจ่ายดีเทคชั่นอะไรสักอย่างออกมาครับในช่วงต้นเกมครับ2คิก1คิวนะสำหรับบัญชีครับเนี่ย2คิก1คิวแล้วการเอาลิเบเรเตอร์มาไล่อย่างนี้ก็น่าจะโซนยากนิดนึงครับดึงดาเมจได้อยู่ครับเพราะลิเบเรเตอร์1ลำเนี่ยดาเมจมันจะกระจายอะได้ไป7ครับถือว่าทำได้สวยมากครับคุณมิโฮจ่ายบัญชีทิ้งได้เลยระเบิดตัวเองหนีไม่สุดด้วยไม่ได้อยู่ดีครับเพราะด้วยมูฟฟีดของทางฝั่งลิเบเรเตอร์มันเยอะกว่านี้หน่อยสุดท้ายก็ยิงทิ้งได้หลังจากเสียบัญชีไปครับก็จ่ายเพียงแค่ลำเดียวเพื่อหลอกล่อฝั่งตรงข้ามเผื่อจะว่าเอ้ยอาจจะมีลำสองลำสามหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับเขาสับเทคมาหาไวกิ้งเลยครับทางฝั่งกูมิโฮซึ่งถือว่าเวิร์กไหมเวิร์กเพราะสุดท้ายเทอร์แรนอ่ะมันจะจบเพลย์แบบใครมีไวกิ้งเยอะกว่าคุมด้านฟ้าก็เท่ากับว่ากดดันในส่วนของเรเวนอีกฝั่งได้แล้วถ้าไม่มีเรเวนยูนิตที่เสี่ยงที่สุดก็คือซีแคงมันผูกกัน3ยูนิตนี้ฮะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มารีนสำหรับ TVT เนี่ยมองว่าเป็นน้ำจิ้มถ้าหมายถึงไปสเกลเลทแล้วนะสุดท้ายซักกัน3ยูนิตนี้แต่ถ้าก่อน7นาทีมาดีเล่นได้ไหมเล่นได้ครับยังเล่นได้อยู่มันยังมีจังหวะเพลย์ให้เล่นจังหวะมีสกิลอย่าง Steam Hack อะมารีนก็จะแข็งแกร่งขึ้นทันทีทันใดและโดยเฉพาะมารีนที่มีเมดิแวคในช่วงก่อน7นาทีเนี่ยมันจะทรงพลังมากก็คือถ้าเจอไซโคนกด Steam Hack วิ่งใส่เลยเผื่อไม่ได้แวกกดไอ้นี่ After Burn ยัดหน้าก็ไปอีกฮะเอาไปดรอปใส่ไซโคนแล้วจังหวะนี้ซัดเข้ามานี่ฮะสตีมแพ็กอัดเลยครับวิ่งเอาหัวถูซีกแทงไปจังหวะนี้ซีกแทง2คันแต่ดันมีคันที่3อยู่ด้านหลังครับเข้าไปล้วงไม่ได้จริงโอเคได้ซีกแทงฟอนไลน์ไปครับแต่ยังเข้าไปในเบสของทางฝั่งกูมิโฮไม่ได้ครับลิเวล่ากูมิโฮเมื่อเห็นอย่างนั้นว่าตัวเองอ่ะดีเฟนได้แล้วนะครับก็เลยเลือกเอา3ไซโคนครับรันบายเข้ามาหามินาโลไลน์ของทางฝั่งโอลิเวล่าครับได้ไปถึง5เวิร์คเกอร์อีกครั้งหนึ่งทางฝั่งโอลิเวล่าไม่มีอะไรป้องกันเพราะว่าเอาอาร์มี่ไปบุกหมดครับจำเป็นต้องจ่ายเวิร์คเกอร์ไปค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนี้12เวิร์คเกอร์ GG ได้เลยครับเกมแรกจบภายใน7นาทีหมัดแรกก็คือหมัดที่กูมิโฮเล่นในส่วนของบันชี่เพลย์แล้วก็มาต่อในจังหวะดีเฟนและเคาน์เตอร์ครับด้วย3ไซโคนครับปิดเกมแรกไปได้มาต่อกันที่เกมที่2ครับทางฝั่งโอลิเวล่าครับฮะเดี๋ยวนะอ๋อเขาสับกล้องผิดตกใจเมื่อกี้เขาจับสีแดงโอลิเวล่าแล้วกล้องตัดไปกูมิโฮผมนี่ฮะคนดูก็น่าจะฮะเอาใหม่ครับทุกคนเอาใหม่มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกันได้โอเคโอลิเวล่าครับเรเทอแรนเมื่อสักครู่นี้นะขวาล่างของแผนที่แล้วสักครู่ที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็คูมิโฮครับดูเทอแรนซ้ายบนของแผนที่ครับผมถึงขั้นเอ๊ะกันเลยเป็นไงล่ะขายเลเว่นไปได้เล่นไหมไม่ได้เล่นครับไปไม่ถึงเนี่ยมันเหมือนโดมิโนที่มันล้มต่อๆกันนะแล้วโดนสโนว์บอลจบไปเลยจังหวะมันไม่ได้ครับโอลิเวล่าเกมแรกชาล่าเป็นนี่ไงมาลีนเห็นป่ะมาลีนมันกับ TVT เป็นไงครับเอาหัวหม่งซิกแทงคิดว่ามี2แต่ดันมี3อ่ะมีซิกแทงข้างหลังอีกคันหนึ่งลึกๆซึ่งเข้าไปเอาไม่ได้แล้วก็ยิงมาลีนหัวแตกหมดเลยจังหวะนั้นกูมีโฮก็ฉวยโอกาสเลยครับรู้อยู่แล้วว่าทางฝั่งโอลิเวล่าใจอาร์มี่ไปเยอะก็ใส่คนวิ่งเข้าใส่ทันทีSo Gumiho is going to be going for the low ground barracks. มีมาพ็อกซี่ตำแหน่งแปลกๆด้วย sees the SCVs mining the second gas geyser so you can tell okay it's a two gas Gumiho and your barracks the second or like your factories coming down back at home but somewhere on the map แกเป็นทัวร์นี้ผมภาคยาวข้ามเดือนเลยฮะพอไม่ได้ลงคลิปทุกวันก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ครับ
นี่ก็เพิ่งหายน่าจะสัก 90% แล้วดีขึ้นไม่ได้ไปยิมแล้วเพราะป่วยพออายุประมาณนี้รู้สึกป่วยแล้วมันต้องชัตดาวน์อ่ะชัตดาวน์เพื่อให้มันหายเร็วที่สุดถ้าจะฝืนอะไรรู้สึกว่ามันจะไปยืดระยะเวลาร่างกายมากกว่าเหมือนกลายเป็นเด็กดีเลยตอนนี้ป่วยกินยานอนกินยานอนให้มันรีเซ็ตเร็วที่สุดUnfortunately for him, it does backfire a little bit as he loses that first Reaper. He will try and chase down the second one. รอดไหมเนี่ยเป็นการไล่ล่ากันระหว่างกูมิโฮแล้วก็ลูริล่ารีเปอร์ครับจังหวะนี้ขึ้นบันไดแลมมาแล้วถ้าคลิกพลาดไปเผลอหยุดก็เรียบร้อยอ่ะห้ามหยุดห้ามหยุดนั่นไงฮะจังหวะโดดขึ้นโดนไปอีกหนึ่งสังเกตYeah, Oliveira also identifying now what he's up against, did end up getting rid of that bunker, end up canceling it, didn't, or realize that he didn't actually end up needing it after just seeing the single Reaper there, and we'll be able to transition this out into a more normal sort of situation game. บล็อกตอนนี้มีประวัติผู้เล่นสตาร์ครับถ้าผมจำไม่ผิดมี3คนแล้วแล้วพอผมเขียนแล้วมาแชร์ทุกคนว่านึกว่าคนที่ผมเขียนเลิกเล่นเลยต้องแบบทริบิวเขาไม่ใช่เขียนเก็บไว้เฉยแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะได้มาอัปเดตในตัวบทความได้วันนี้ก็มีสราวแล้วก็มารุแม็กแพคนะครับผม3เผ่าพอดีเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเพิ่มให้และจะมีสอดแทรกผู้เล่นที่เลิกเล่นไปแล้วด้วยพร้อมกับวิริกรรมทั้งหลายของเราคือพอยิ่งหาข้อมูลก็คือมันรู้อยู่แล้วแต่รู้บางๆพอไปลงลึกเรื่องข้อมูลโอ้ยบันเทิงบันเทิงผมว่าเรื่องของไลฟ์อะเอาจริงนะสร้างหนังสร้างซีรีส์ได้เลยอ่ะเป็นด็อกคิวเมนทารีได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นเครือข่ายอ่ะครับเหมือนปัจจุบันเลยเนี่ยเป็นองค์กรเครือข่ายที่มีมูลค่ามหาศาลมากในวงการเกมเกาหลีใต้คือไลฟ์เป็นแค่ฟันหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นแต่เขาดันเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงไงมันเลยสร้างอิมแพกในวงการค่อนข้างมากว่าเฮ้ยคนระดับนี้ยังทำอีกเหรอเนี่ยเหมือนบ้านเราตอนนี้ไหมและช่วงยุคนั้นยังไม่มีโซเชียลฮะยังดังมาถึงเมืองไทยเลยก็นั่นแหละครับเดี๋ยวรอกำลังขัดเกลาตอนนี้ก็อ่านเซรามารุแม็กแพคไปก่อนนะหรือเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรอยากเสริมเติมแต่งในบล็อกมันจะคอมเมนต์ได้เพื่อนๆคอมเมนต์ใส่ไว้เลยดีซะด้วยนะมาแชร์กันครับถือว่าผมเปิดบุลเลตท็อปปิกผู้เล่นเอาไว้ให้I don't think he saw the third CC but he should be able to tell based on the timing what's up 5นาทีผ่านใครเปิดก่อนครับกูมิโฮมาแล้วจ้าแล้วโดนน้องดอบกลัวร่วงถึงจะไม่ใช่มะม่วงก็ตามเห็นเลเว่นมั้ยโอเคเกมนี้ผมแทงโอลิเวร่าตามผมมาทุกคน ผมเชื่อมั่นในเรเว่นในศึกระหว่าง TVT มาแล้วครับรอบนี้พกเรเว่นมาด้วยครับเลิกดื้อมาลีนแล้วเกมแรกดื้อมาลีนไปนิดนึงแล้วมาดูกันว่ามันจะจริงอย่างที่ผมขายไปในเกมแรกไหมอุสัตขายของถ้าเล่นได้คุณจะได้เปรียบแค่นั้นเองครับผ่านการวิจัยมาแล้วแต่ถ้าเล่นไม่ได้ก็เล่นยูนิตที่คุณถนัดครับสตาร์คาร์มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเรเว่นกิน APA เหมือนกันนะ3สกิลอะ2ตัวก็ล่อไป6สกิลเนี่ยยิงพร้อมกันเลยครับสวยๆไปแล้วตัวหนึ่งติดซีกโหมดอยู่จังหวะนี้ยังไงก็เขยิบลิเบเรเตอร์เข้ามากดดันแน่นอนจีเลยเลเว่นโอ้แม่สมกับที่เราขายของไว้จริงๆอย่าลืมเลือกเลเว่นนะครับสำหรับมิลเลอร์เทอร์แลนด์ครับเป็นไงจบไวจบเร็วSuper duper well done. ตีตื้อมาเป็น1ต่อ1ครับผมเกมแรกไปไว้ใจมาลีนไง
ไม่ได้ไว้ใจหรอกมันคือแผนก็เลยว่าแผนที่เขาเล่นเล่นใส่ทุกคนแล้วมันได้ผลเว้ย7นาทีที่เขาเซตเอาไว้ปีที่แล้วอะตอนคาตัวไว้โอเคเดี๋ยวรอห้องเกม3สักครู่ครับมาเกม3ครับผมโอลิเวร่าแล้วก็กูมิโฮครับกูมิโฮบูเทอร์แรนขวาล่างของแผนที่ครับผมแล้วก็โอลิเวร่าครับหวยเบาใช่ป่ะออกเสียงผิดขออภัยด้วยหวยโบหวยเบาหวยเบี้ยวหวยเบี้ยวเออน่าจะเบี้ยวป่ะไม่รู้ประมาณนั้นแล้วกันนะครับเรเทแลนด์ซ้ายบนของแผนที่ครับผมขอไทยได้ไหมไหวเปล่าเดี๋ยวๆเรียกว่าอยู่ทีมอะไรครับอยู่ทีมไหวเปล่าแค่ชื่อทีมก็ไม่โอแล้วส่วนทางฝั่งคุมิโฮครับสังกัดนี่ก็คุ้นเคยนะถ้าใครตามผมมาตั้งแต่โดตาทูนี่ก็ซิงๆเลยฮะคาวนายจำแม่นเลยซิงๆมิลาน่าแล้วก็อีอยู่ทีมเดียวกันด้วยมั้งซิงๆมิลาน่ามิดและอีก็ไปเล่นแครี่เล่นลูน่ามีหลัก10ปีแล้วนี่โอ้โหแป๊บๆเราพลาดโดตามา10ปีแล้วเหรอ so many maps and now I feel like there's a lot more maps that you don't actually have that on as a necessarily a given butA delight to see as someone who doesn't play Terran, all the Terran players dealing with like the opposing siege tank push. Like ที่เหลือแล้วผมจำไม่พาราไดป่ะทีมคลาวนายก็ดีใจตอนนี้เป็นช่วงที่อยู่ดีสังกัดใหญ่ๆออร์แกไนซ์ใหญ่ๆมีทีม StarCraft เฉยครับมาจัดเกม StarCraft ผมว่าใกล้เข้าขั้นคลาสสิกเข้าไปทุกทีกันนะอย่าง StarCraft 1มันเข้าขั้นคลาสสิกเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วStarCraft 2เนี่ยมันจะอยู่ในเส้นแบ่งระหว่างปัจจุบันกับคลาสสิกอ่ะเออใกล้ละใกล้ใกล้เข้าทำเนียบละซึ่งตอนนี้มองภาพ Stormgate เพื่อนๆมีทักมาหลายคนแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ Stormgate แข่งเก่งอะไรอย่างเงี้ยผมยังรู้สึกว่าเขายังต้องเดินอีกหลายก้าวมากกว่าครับเขาค่อนข้าง Early Asset เร็วเกินไปในความรู้สึกผมนะแล้วก็เปิดโอเพ่นเร็วไปนิดหนึ่งคือตอนนี้ก็ได้แต่ลุ้นนะผมมองไปปีหน้าแล้วอะว่าสตอมเกมมันจะไปถึงเวไหนแต่ก็อยู่ในคอมมูอยู่ใน Discord ของเทสเตอร์เขาอยู่ตลอดนะว่าเออมันเป็นยังไงบ้างมันข้อดีก็คือทางฝั่ง Developer อะค่อนข้างจะใกล้ชิดกับผู้เล่นครับก็เหมือนตอน StarCraft 2อะ Developer บริษัทแต่ก่อนฟังผู้เล่นทุกยังค่อนข้างจะโอ้เลยด้วยซ้ำฮะแต่พอเจอประโยคว่าคุณไม่มีมือถือเหรอนั่นเข้าไปก็คือชัดแล้วว่าบิสซ่ามันไม่ใช่บิสซ่าแล้วอ่ะเออมันคือบริษัทอื่นที่มาแปะไปชื่อว่าบริษัทเฉยไม่มีทางเลยที่จะพูดกับเหมือนบังคับว่าเอ้าก็ไม่มีมือถือเหรอไม่แต่ก่อนวิสัทอันนี้ไม่ดีเขาปรับเลยเว้ยถึงอาจจะไม่ได้ปรับ 100% แต่มันมีการเขาเรียกว่าเข้าหาผู้เล่นตลอดเวลาโอเคทางฝั่งกูมีห้องพยายามจะมาดรอปเพลย์เล่นไม่สำเร็จครับไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันกลับไปถามเสียมีฟรีไปตัวสองตัวด้วยAnd it is that quick second starport. It went really well for him. และอย่างเพื่อนๆพอเข้าโลกของเกมบิสไซเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะทุกคนจะเริ่มต้นด้วยประมาณ2เกมเนี่ยถ้าไม่นับเกมอาร์เคดเก่าๆนะก็คือแฟรนไชส์ StarCraft กับแฟรนไชส์ Diablo ลาเจ้าอสูรน่ะปกภาษาไทยผมจำได้เลยซึ่งส่วนใหญ่ถ้าผมจำไม่ผิดผมจะเข้า StarCraft 1ก่อนด้วยแล้วค่อยมารู้จัก Diablo 2 Diablo 1ผมไม่ได้เล่นด้วยไม่มีคอนโซลตอนนั้นหรือมีแต่ไม่ได้รู้จักเกมเนี่ยเหมือนสตาร์ทที่เล่นกันในวงแลนเพื่อนๆชวนเล่นกันก็ Diablo 2แล้วข้ามวันข้ามคืนไม่มีคอมหรือมีคอมก็ยังไม่เข้าใจว่าต้องต่อเน็ตอะไรยังไงเว้ยตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะStarCraft แผ่นแท้ยังต่อโมเด็มเอ๋ยไม่เป็นอยู่เลยเข้าเป็นเทนเน็ตอะไรอย่างเงี้ยเด็กอะครับด้วยความเด็ก
ปิดบ้านผมยังไม่รู้จักเลยผมเจอเซิร์ฟลิงรันบายแพ้ทั้งนั้นที่สร้างซีแทงภายในแบบ3นาทีกว่าคือผมรันออเดอร์เร็วมากแต่ผมไม่เข้าใจเมตาว่าเจออย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ก่อนกับน้องที่มาแข่งด้วยมาเล่นด้วยคือเขาดูรีเพย์โปรมาเว้ยเขาก็จะเข้าใจเมตาว่าเขาอาจจะส่งเซิร์ฟลิง6ตัวมาไม่ได้รัชเหมือนแค่มาสเกาแต่บังเอิญผมไม่ได้ปิดบ้านเขาก็เลยโถมเลยประมาณนี้ที่พอแข่งกันเสร็จก็นั่งคุยกันอ๋อโอเคมันประมาณนี้กูมีห้อยพยายามจะดรอปเพย์มาอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้เก็บวอร์เกอร์สวยงามมากเลยแล้วก็จ่ายในส่วนของไซโคนเก็บไปได้จ่ายไป6วอร์เกอร์ได้ไป2ไซโคนครับก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้ออยู่นะตรงนี้ยังไงดีเก็บวอร์เกอร์ดีอีกแล้วครับทางฝั่งโอลิเวร่าแล้วก็ไวกิ้งเคลียร์ในส่วนของรีเวเตอร์ไปได้ครับการทาร่ากูบิโฮรอบนี้เสียไป3ยูนิตเลยครับได้มา7วอร์เกอร์จะบอกว่ากำไรก็พูดได้ไม่เต็มปากสักเท่าไหร่ครับผมให้หันกลับไปดูตัวเลขซัพพลายจะเห็นได้ว่ากูบิโฮค่อนข้างขาดทุนด้วยซ้ำครับก่อนที่จะรีซัพพลายกลับมาแล้วเพื่อนๆพี่ๆเข้ามาสู่บริษัทด้วยเกมอะไรครับบางคนฮาร์สโตนเลยก็มีนะมีช่องผมมีเขาเรียกว่ามีวัยรุ่นเราก็วัยรุ่นอยู่ใช่ไหมไม่เต็มปากว่ะเริ่มไม่เต็มปากแล้วพอกำลังจะออกหลักสี่เริ่มแบบมันจะเลยสัมย่าแล้วนะ just the way that that worksIt means that you don't win the fight by like one Viking. It means you win the fight. หรือบางคนไปถึง Lost Viking เลยก็มีนะนี่แหละสงครามตามรูปแบบของ TVT ครับ Viking ปะทะ Viking เพื่อเปิดน่านฟ้าให้กับ Raven ถ้า Raven คอนโทรลแมปคอนโทรลไฟได้ Freak Tank คุณจะเฉิดฉายหลักการประมาณนี้เลยแค่นี้ไม่ว่าจะใครมั่งอะมารู้เคลมฮีโร่มารีนเหล่าเทอร์แลนด์ทั้งหลาย จะประมาณนี้เอาละครับเริ่มเปิดก่อนครับขยับก็ยิงฟรีปิดฟิกหนีไม่ได้โอ้โหแต่ทางฝั่งโอลิเวร่าไม่ได้เล่นแค่เรแวนครับสิ่งที่กดดันฟิกแทงได้นอกจากเรแวนก็คือรีเบเรเตอร์แล้วถ้ามันใช้ทั้งคู่ด้วยกันเนี่ยก็จะเหนื่อยมากว่าไวกิ้งเข้ามากดดันระวังต้องไมโครไวกิ้งให้ดีๆครับแล้วทางฝั่งโอลิเวร่าโถมเข้าใส่แล้วจังหวะนี้ยังไงดีและเคลียร์ในส่วนของไวกิ้งของทางฝั่งกูมีโฮไปหมดแล้วด้วยครับไวกิ้งของกูมีโฮอยู่ไม่ครบลำกูดันสปีดไปทำอย่างอื่นครับเอาแล้วเลเว่นมี energy เหลือมาถ้าเลเว่น energy เหลือ2คันเนี่ยระเบิดเลยนะจีไม่พอป่ะโอ้จีไม่พอโอเคยังมีเวลาให้หายใจหายคอครับเลเว่นเข้าไปฉกๆดูกดดันใส่แต่ไม่มีจีเล่นครับยังรอดอยู่ครับอุยโฮแล้วสแปมไวกิ้งมาเพียบครับเพื่อที่จะกดดันให้อูราถอยออกไปมาแล้วไวกิ้งไฟจังหวะนี้น้อยกว่าเยอะครับถอยสิครับรออะไรถอยไปยาวๆครับถอยไปหาไซโคนมารีนมาช่วยเติมแล้วตรงนี้สแกนไฮกราวเรื่อยๆเอาละนี่คือการวัดและไวกิ้งใครเยอะกว่ากันกดดันมารีนขึ้นไปโอ้โหพี่ตายในหน้าที่กลับครับเริ่มตื้อๆเพราะอะไรเพราะไม่มีเรเว่นในการโอเพนเพลย์ครับSituating himself perfectly so that the range is that the place his opponent's units will engage versus his tank. สแกนเช็คของไฮกราวด์ด้วย As opposed to just literally living inside the choke point, your opponent can get. น่าจะดึงยืดนิดนึงอ่ะผมว่า นี่เผลอเหรอโอ้โหเจอฝอยไวกิ้งฟรีไปหลายลำเลยครับลือล่าไปยืนแช่หน้าบ้านเขาAny units that just come down the ramp are immediately going to get shelled because you don't have the high ground vision. สถานการณ์ตรงนั้นก็น่าจะตึงๆกันไปก่อนจนกว่าจะมีใครคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วก็โถมใส่ครับ He definitely killed one or two before the land could go through. But he has now taken air superiority and that is going to be enough for these liberator, well, single liberator to be able to StarCraft ลงเกมพาแล้วเป็นยังไงบ้างฮะฟีดแบ็คคือพวกเราเล่นกันมาตั้งแต่มันยังไม่มีไอ้อะไรนะ
ไอ้แพลตฟอร์มบิสซาร์ดอะไรที่เราจะโหลดพวก Warcraft Hearthstone เราลงแบบแผ่นแบบปกติอ่ะใช่ป่ะพอมันมารวมเป็นไอ้บิสซาร์ดไอ้นั่นอ่ะผมก็ลืมชื่อก็แต่ไฟครั้งนี้เอาดูไฟกันครับโอ้โหเอาแล้วโอลิเวล่าไวกิ้งหมดแล้วนะน่านฟ้าไม่ปลอดภัยนะไวกิ้งสามารถแลนดิ้งแล้วก็อัดได้เลยนะระวังต้องรีบเติมของด่วนๆครับโอ้แลนดิ้งมารอก่อนวะแกแลนดิ้งทำไมต้องแลนดิ้งไม่ใช่แลนดิ้งมารอไฟแลนดิ้งหลบดาเมจลงมาก่อนครับเพราะว่าน้อยกว่าสู้ไม่ได้บังคับให้เขาแลนดิ้งลงมาซึ่งเขาไม่สามารถแลนดิ้งลงมาได้ถ้าแลนดิ้งลงมานอกระยะซิงแทงก็โดนซิงแทงโบกดิเอาล่ะโดนแล้วครับจังหวะนี้ยังไงดีนี่ไงคือไปจอดแช่ยึกยึกยักยักไม่ทำจะถอยก็ไม่ถอยจะเดินหน้าก็ไม่เดินหน้าสุดท้ายละลายหมดเลยเมื่อคุณเกิดความลังเลแล้วฝ่ายตรงข้ามจับจ้องได้ก็เรียบร้อยจริงนะผมสังเกตมานานว่าเกมคือถ้าลังเลอ่ะคนดูยังแบบสัมผัสได้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเคียวหรือใครช่างเคียววะแบบปิดได้ไม่ปิดเว้ยด้วยที่เขาในแมตช์ก่อนๆเขาอาจจะเจออะไรสักอย่างมาแล้วมันติดมาว่าแบบการที่ถูกมันทำให้เขาพลาดพังอะไรเงี้ยแล้วมันติดมาในเกมต่อไปครับส่งผลต่อเนื่องมาอู้แล้วเกมนั้นดึงยื้อแบบยื้อแล้วยื้ออีกคือพอเราเห็นแมตช์ทั้งสองฝั่งอะเราเห็นว่าเกมอะมันขาดไปนานแล้วแต่ด้วยความที่มันมีอะไรติดอยู่ในใจมันเป็นเกมผู้เล่นคนเดียวซึ่งไม่สามารถมีใครมามาติเวียดจิตใจได้ถ้าใจบางก็คือบางเลยโชคอะก็คือโชคเลยพอเวลาสตาร์คราฟเห็นการคัมแบ็กผมเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแบบยิ่งใหญ่ครับคุณกลับมาด้วยตัวคนเดียวใช่ไหมKind of just like moving around with his Vikings. He's establishing a third base. I don't know if he realizes. ตอนนี้เป็นจังหวะแบบชิงไหวชิงพลิบครับมาดูว่าใครเหลี่ยมหนากันโอ้โหเอาจัดเอาจัดโอลิเวล่าโอ้โหเอาความมั่นใจมาจากไหนมันมีเส้นบางๆครับระหว่างความฆ่ากับบ้าบินซึ่งเมื่อกี้มันออกไปในทางบ้าบินโอ้ยเขาเปิดดิฟเฟนซีฟโหมดอย่างแน่นต้องมาลินวิ่งใส่เลยครับก็ผลก็ออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยละลายทิ้งหมดแล้วมันจะเป็นจังหวะเรื่องของกูมิโฮแล้วอ่ะเพราะว่าดีเฟนซีฟแบ่งอย่างคลีนเมื่อกี้เรียกว่ากำไรล้วนๆเอาล่ะกดดันไฟครับไวกิ้งไฟแอร์ไฟกันทั้งคู่ตรงนี้ยังไงดีIt's so funny because like even now the supplies are. กลายเป็นว่าใครบุกคนนั้นพังว่ะคู่นี้ได้ไปแปดเวอร์เกอร์ก็จริงครับเกิดแต่ก็มีจ่ายอาร์มี่คืนกลับไปเหมือนกันครับผมทางฝั่งกูมิโฮ He's finally adding on additional factories. Does he have a planetary at the fourth base? Okay, he's building one now. Yeah, he's also adding on his own factories and stuff. He's adding on additional command centers. One thing I do have to credit Gumiho for in this situation.Is that while he doesn't necessarily have the most amazing economy right this second, I do think that he has been able to build up at least his four base count. And มาใหม่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นความกล้าหรือบ้าบิน adding on additional production facilities besides just more starports. แต่จังหวะนี้รีดดาเมจใส่คอมมานเดอร์มารินยังไงเข็มแรกผ่านไปโอ้เข็มเดียวอยู่ครับยาก็ดีจริงกลายเป็นหนึ่งคอมมานด์เซ็นเตอร์แบบงงๆจังหวะโคตรดีอ่ะมีโฮจังหวะนี้ก็หลวมไปนิดนึงนะคิดว่าปลอดภัยครับI almost feel like I would have had to have my caster license revoked you know if this hadn't started to go the way that it started to goWhere we finally see a supply lead, we are going to see Oliveira coming in from multiple angles. ครับมาอีกครั้งหนึ่งครับโอลิเวล่าหลังจากที่กลับไปเติมซัพพลายมาแอร์ไฟกัน
วัดกันเลยแอร์ไฟกันจังหวะนี้จีเลยครับผมโอ้โหคือพอเห็นปริมาณไวกิ้งแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวครับรวมถึงมารีนที่อยู่ข้างล่างครับมันทำให้ไวกิ้งอ่ะดูซอฟไปในทันทีครับฝั่งกูมิโฮก็เลยกดจีให้ทันทีโดยที่ไม่ต้องสิ้นสุดไฟเลยครับแกไม่มีอะไรเลยแกมีแค่นั้นอ่ะที่เห็นก็คือไวกิ้งสองกองซ้ายขวาโอเคทั้งฝั่งโอลิเวล่าขึ้นนำไป2ต่อ1เกมครับเดี๋ยวรอเกม4สักครู่จะเห็นว่าเท่าไหร่กุมิโฮสามารถหังในแบบ one sided series and Gumiho has no reason for confidence right now like this has been a close series for the most part it's just can Gumiho pull this back Oliveira seems to be getting a slightly better handle on kind of what Gumiho has been up to yeah I would agree with that 100% it's interesting that the two wins have come off the back of the double star port even though it took a lot longer in game 3 but here we go for game number 4 on Ghost River it is Weibo Gaming's Oliveira and up here on the top left we have our blue Terran player from Cloud 9 he is Gumiho I love when you get to see pro players talking to themselves while they're playing saw like a little bit of that from Gumiho I'm a big fan of Rap God Reiner Rap God Reiner yeah when he เกม4ครับผมกูมิโฮแล้วก็โอริเวล่าครับก็เป็นแมทช์พอยต์ของทางฝั่งโอริเวล่าอยู่กับแมปโกดริเวอร์ครับผมบนด้วยกันทั้งคู่นะกูมิโฮนะซ้ายบนคอมแมนที่ครับบูเทอร์แลนด์แล้วก็โอริเวล่าครับขวาบนคอมแมนที่เรสเทอร์แลนด์ครับพอแมปที่มันอยู่ในเขาเรียกว่าระนาบเดียวกันแบบนี้แอร์ยูนิตสำคัญจริงๆครับมันไม่ต้องเดินอ้อมเป็นตัวอยู่แมปมันจะบังคับให้เดินอ้อมนิดนึงถ้าเป็นกล่าวยูนิตAmped about how well Reiner plays when this music is jamming out. It becomes like a thing that he just plays better when you see him jamming out. And everyone's asking him for the song of the playlist. And then he finally posts the playlist. And the unanimous response from people is just like, oh, this doesn't sound very good. That's pretty funny. This is not that good of a playlist. Oh, like, I didn't say it was good. I said it got me amped. I mean that's ultimately like what the goal is. You're not necessarily looking to impress anyone with your playlist. You're looking to jam out. Yeah, man. Sometimes you just gotta get in your zone. You know, I think there was I used to know a player who, not like a pro player, it was like a casual player back in the collegiate days and stuff, playing StarCraft. There was a player I knew who would basically they had like a different song playlist for each matchup. Oh. They would time because you could use the timers, but like in their head, the music would play at a certain point in their build orders. So that would be like an internal way that helped them keep track of like, oh, I'm ahead or I'm behind on where I should be normally at. Yes. I always thought that was really cool. That is really interesting. That's really, really interesting, actually. Huh. Yeah. That's like that's very clever.Actually, I always thought it was 3 นาทีผ่านครับ Reaper Pem มา Players don't do that man. Pro player เข้ามาสกิดก่อนแต่ก็ยังไม่มีอะไรโอ้ยูนิตเดียวเลยวัดกันที่ไมโคร Also turn off all of like everything except for just unit I turn off unit responses too. I just have the จังหวะนี้ยังไงดีครับ I'm like oh my god you're a sociopath. Reaper 1ตัวตรงนี้ขออีกแค่1คลิกพอไหมเรียบร้อยครับผมTwo Reaper, one Hellion, but Oliveira is able to pop out those extra couple units. Oliveira, ออกนำไปก่อน ในเซตแรก เรียกเป็นเซตเลย แล้วมาต่อในทีหลังจากได้1ยูนิตตรงนี้อู้ยไม่ได้เวิร์กเกอร์นะมารีนมาเบี่ยงทาร์เก็ตทันแต่จะขอมารีนก็ได้ไป2เหมือนกันครับผมแต่ก็แลกกับ Reaper ไปก่อนอื่นก่อนใดก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกท่านนะครับสนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่าที่อยู่มานานมากๆนะครับผมอย่าสิ้นปีนี้จะหาของมาแจกเมมเบอร์ทุกคนให้ร่วมสนุกเขาเรียกว่าอะไร
เขาตอนนี้เขาเรียกอะไรนะสุ่มแจกใช่ไหมสุ่มแจกเมมเบอร์มีสิทธิ์มีสิทธิ์สิ้นปีนะฮะอาจจะทำเป็นคลิปผมก็ต้องคิดกระบวนการก่อนแหละผมยังไม่รู้ไม่เคยทำเออยอมรับก่อนไม่เคยอยากจะไปหาไปถามช่องนี่เขาเคยทำก่อนว่าเขาทำกันยังไงก็ไม่คิดว่าจะมีเมมเบอร์ที่อยู่กับเรามานานครับแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนเลยขอบคุณมากครับคือทำให้แบบโฟลว์ไปได้เรื่อยๆมีคนรอดูมีคนสนับสนุนนะแล้วก็การกดไลค์เป็นการสู้กับอัลกอริทึม YouTube ครับผมตอนนี้ดูเดือดมากๆอัลกอริทึม YouTube หลายๆคนก็คอมเมนต์มาพี่เหมือนผมดองคลิปพี่อ่ะคือตั้งใจดองอ่ะกะได้แบบจะดูตึ้มเดียวเอออย่าพี่จบซีรีส์ปุ๊บผมซัดเลยคลิปพี่หายไปจากหน้าฟีดเลยพี่นั่นแหละครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมว่าใจผมก็เป็นช่วงที่ติดช่องพี่วัดอ่ะพวกบอร์ดเกมเนี้ยผมดองเออเขาบางทีเขาซอยตอนมาใช่ไหมผมจะรอคลิปที่เขาเป็นฟูลเอพิโซดอ่ะซึ่งบางทีเขาก็หายไปจากหน้าฟีดเลยผมต้องเซิร์ชเอาก็เซิร์ชนะครับใครหายจากหน้าฟีดเซิร์ชมาครับเซิร์ชมาครับผมว่าเขาจะเป็นครับกูมิโฮครับเข้านาทีที่6จะเปิดเกมก่อนหรือเปล่าโอ้นี่เปิดเกมก่อนครับไวกิ้งมาแล้วจ้าโอ้วิจังหวะดีจัดครับเรือล่าสับไป2ยูนิตเน้นๆแล้วสวนเลยไหมจังหวะนี้เห็นแล้วครับว่าโดนเปิดซีกลายครับก็เลยเบรกเอาไว้ก่อนเพราะยังไม่มีเรเว่นเหมือนกันเหมือนจะไม่เล่นด้วยฮะตอนนี้ทั้งคู่Are we gonna see just a bypassing of the main army? Cute little SCV actually will spot this medevac, but these siege tanks may be able to siege up. No, he's gonna go right into the natural. That is so bold. Is he gonna land the Vikings here to reach? แล้วโอ้เลือกนี่ไงแมปโกดวีเวอร์ผมกำลังบอกว่าเล่นแอร์ยูนิตแล้วก็มาดรอปหลังบ้านตรงนี้กูมีโอ้เลยต้องรีบถอยไว้อย่างไวเลยครับเพราะว่าไปเปิดสีกลายกลางแมปเอาไว้ครับได้ไป4เวิร์กเกอร์ครับผมทางฝั่งออลิเวอร์โอ้ไรแกดเรื่องบอกการเล่นแอร์ยูนิตแบบนี้มันเล่นได้ค่อนข้างจะหลากหลายมันใกล้อ่ะขวาไปซ้ายไม่ใช่บนซ้ายขวาล่างอะไรเงี้ยมันตัดแมปเลยใช่ไหมฮะเออแต่นี้มันแค่ขวาไปซ้ายระยะทางมันแบบช็อตคัทมากAs it is, this is so scary for Gumiho even still, and Gumiho is trying to get up to a Thor. ฮึกเหิมเหลือเกินครับโอ้ดูสแกนยิงซิกแทงไปได้ครับซิกแทงมันจะอยู่นอกวงฟ็อกนะต้องสแกนใส่ครับระยะมันยิงมันได้อยู่แล้วอัดเข้าใส่เลยไม่รู้ไปโกรธใครมาครับดูดันเหลือเกินแล้วกูมิโฮซวยแล้วจังหวะนี้เสียซิกแทงไปอีก2คันรวดและคันที่3เรียบร้อยครับผมโอ้คันที่3คันที่4ไปหมดแล้วซิกแทงกูมิโฮพังพินาศโอ้จะเล่นทอกลายเป็นทอครับไม่น่าจะทันหรือเปล่า1ทอไม่น่าจะเปลี่ยนเกมนี้ได้แล้วครับแหมมันไม่ใช่ฟรีดอมมาเด็กนั่นแหละครับไปแล้วครับไถเข้าไปเวิร์กเกอร์ต้องดันเป็นกำแพงไว้ทำยังไงก็ได้ให้ทออยู่ในไฟได้นานที่สุดครับซึ่งโอลิเวร่าไม่ต้องรีบเล่นน่าจะค่อยๆหยอดอะค่อยๆหยอดแล้วเปิดซีกลายครับตรงนี้ all in worker เข้ามาละลาย GG ครับผมกูมิโฮก็ต้องไปลุ้นในรอบ playoff อีกครั้งหนึ่งครับส่วนทางฝั่งอุลูน่าได้ไปต่อในสายล่างกลุ่ม A ครับผมโอเคขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกเมมเบอร์ทุกคนนะครับที่ยังคงสนับสนุนผมนะครับผมยังไงก็รอติดตามกันต่อใน eSport World Cup นะครับแล้วเจอกันคู่หน้าครับ